ส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานดัชนีก็ดีดตัวขึ้นแรงนะคะส่วนกระทั่งเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งนึงนะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยก็เป็น Engulfing นะคะครอบคลุมแท่งเล็กๆก่อนหน้าทั้ง3แท่งได้นะคะก็น่าจะมีผลบวกระยะสั้นทำให้วันนี้เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะถือเป็นสัญญาณบวกที่น่าจะทำให้สามารถทดสอบแนวต้าน1051ได้นะคะแต่จะผ่านหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูวอลุ่มประกอบด้วยเพราะว่าถ้าดูจากในตอนนี้แล้วคิดว่ายังไม่น่าผ่านนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีน้ำหนักมากเท่าไหร่ในส่วนของรายตัวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวโรบินนะคะก็ราคาก็พักตัวอยู่แล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยนะคะหลักที่ราคาพักตัวลงมาล่าสุดเนี่ยเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเขตโอเวอร์บอทนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปรับลงมาสู่ระดับปกติแล้วแล้วก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณบวกขึ้นมาอีกครั้งนะคะเราก็คิดว่าโรบินเนี่ยจะสามารถเดินหน้าขึ้นต่อได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่42บาทแนวต้าน47แล้วก็คัทลอสที่40ค่ะถัดมาจะเป็นตัว IRPC นะคะก็ราคาปรับตัวลงมาสร้างฐานอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย75วันแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นก็คิดว่าจะรีบาวกลับไปยังตัว EMA 200วันนะคะเหมือนเมื่อ2รอบที่ผ่านมาได้แนวต้านตอนนี้จะอยู่แถวๆสัก 4.56 แล้วก็แนวรับ 4.24 แล้วก็คัทลอสที่ 4.16 สตางค์ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BEC นะคะล่าสุดที่พักตัวลงมา 2-3 วันก่อนนี้ราคาก็ไม่หลุดแนวรับที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะคะแล้วก็เครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นโดยที่กราฟแท่งเทียนเมื่อวานนี้ก็เป็น Bullish Engulfing นะคะก็คาดว่าจะขึ้นทดสอบไฮเดิมที่ 46.50 ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 42.50 แล้วก็คัทลอสที่ 41 บาทค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวการบินไทยนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นไซด์เวย์อัพนะคะราคาล่าสุดลงมาอยู่แถวบริเวณกรอบร่างของเทรนด์ไลน์แล้วก็เครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยส่งสัญญาณซื้อออกมาจากเขตโอเวอร์โซลด้วยนะคะดูแล้วราคาหุ้นก็น่าจะมีดาวไซด์ต่ำนะคะคิดว่าจะรีบาวกลับไปยังกรอบบนของเทรนด์ไลน์ประมาณ 23-23.50 ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 19.90 แล้วก็คัทลอสที่ 19.70 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ